ีครับคนนั้นเกิดต่อสู้กับพวกตำรวจที่อยู่ยังไงก็มาตรงข้ามเป็นปัญหาที่พ่อเห็นผมเสพยาบ้าอันตรายเป็นปัญหาที่พ่อเห็นผมสูบหน่วยเฉพาะกิจจากนั้นผมได้ดื่มน้ำข่าวทุกบก.ทุกเครือข่ายเกี่ยวเรื่องของหนังสือพิมพ์ไม่ว่าเกี่ยวเรื่องของแชร์ไลน์พ่อจ่อยครับเสือสัตว์เป็นลูกพี่ผมผมเงียบๆก่อนเข้ามาเนี่ยข้อมูลตอนมีหมดผิดระบบทั้งหมดตอนนี้ยังสอนอยู่ดิจันตอนนี้สอนแต่ว่าไอ้คุณอยู่ฝากเป็นเงียบครับเงียบเงียบถ้ามีเงียบก็ดีโน่ฐานเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วต้นต้นในลุ่มดำๆเนี่ยเด้อที่ไม่ปิดเปิดที่เปิดหัวกายกีเนาะปิดชิ้นก็ซีดาก่อนแม่ก่อนมีอะไรหรออาจารย์ขอได้เออมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนแค่นี้แค่นี้แค่นี้ครับนี่ลองลองกลับแล้วนี่น่าจะเหมือนถือแก้วน้ำใช่ช่วงชาวบ้านดีๆเขากับนี่แหละอย่าน้อยใช่เลยวันหนึ่งเนาะพรุ่งนี้วันหนึ่งใช่ไหมเรื่องเนี่ยพรุ่งนี้กลัวแล้วลุงนี่คือตอนขับไปมีรถมีการชนรถชนขับไปชนรู้แต่ว่าเสียงดังเสียงดังปุ้ม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 รถจะป้อมแต่ไม่ป้อมตรงนี้เก่งมากผมยอมรับนะน่าจะเกี่ยวเรื่องของการฝึกมาอย่างดีขับรถได้แข็งแรงมากผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมหายใจไม่ออกอย่างนั้นหนึ่งคือคนที่มากับเราเลยขับเหมือนกันเลยขับอยู่ในรถขับมันเข้าไปก็คือผมจะเปิดรถไว้ตลอดทางแล้วพอมีกล้องจะปิดทุกที่ก็เคยเห็นผมไม่ไหวเขาไม่ความเสียหายไม่มีเพื่อนผมพี่ผมก็รออยู่พวกตำรวจในกองเมืองเต็มอันนี้เรายอมรับไหมว่าเราขับรถชนเขาพี่ผมยอมรับว่าเป็นรถของผมครับแต่ไม่ใช่ผมขับครับใครครับอุ้ยถ้าผมรู้ชื่อมันก็สบายเลยครับผมจะไม่รู้ชื่อเลยไงในขณะที่มันเกิดการโกลาหลไม่มีสามารถที่จอดรถได้สิ่งที่มองไม่เห็นถ้าผมชายรูปร่างสันทัดมากมีพละกำลังมากทั้งจิตว่าเออขับรถดังผมไม่มีที่ความแสดงว่าอันตรายมากคนนี้ผมไม่ว่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกเสียใจหรือว่าอะไรผมเสียใจครับผมยอมรับจุดตรงเสียใจถ้าผมขายที่ขายมูลขายมังมารับผิดชอบสบายมากครับผมรับผิดชอบเองก็อยากขอโทษคนที่ตายครับผมจะขอโทษประมาณไหนบอกผมกราบขอโทษเลยครับเป็นรถของผมอยู่ครับผมที่เสียงผมเสียหายเป็นรถของผมร้านเลยเป็นครับ